สำรวจฮะคือกล้วยนวาแพงเนี่ยไม่ได้แพงเฉพาะกรุงเทพหรือบางจังหวัดเท่านั้นค่ะเท่าที่เป็นข่าวเนี่ยนะฮะคือแพงกันทั่วประเทศเลยนะก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันอันนี้คือที่ตลาดสดเทศบาลนครโคราชนะครับพบว่าเนี่ยแหละฮะจากปัญหาภัยแล้งและอากาศแปรปรวนนะครับกล้วยนวาขาดตลาดจริงๆนะฮะปกติกล้วยนวาเนี่ยเป็นอะไรที่ปลูกง่ายขึ้นง่ายตัดกินตัดขายใช่ไหมหวีหนึ่ง20บาท25 30แต่ณปัจจุบันไม่มีแล้วนะฮะขายกัน50 60บาทนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ได้หวีเล็กๆด้วยคือเนื่องจากอย่างที่บอกนะอากาศแปรปรวนผลผลิตก็ออกน้อยถึงจะออกเนี่ยก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ด้วยนะครับท่านผู้ชมโอเคล่ะไอเราซื้อกินซื้อปลีกเนาะก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นร้านที่ขายกล้วยทอดกล้วยแขกพวกเนี้ยครับท่านผู้ชมกล้วยนวาเป็นหลักเลยนะครับนี่ร้านนี้บอกว่าปกตินะซื้อแบบขายส่งมาเลยหวีนึงเนี่ย 15-20 บาทปัจจุบันนะครับซื้อแบบเป็นหวีไม่ได้แล้วนะครับต้องซื้อแบบยกเครือช่างกิโลทั้งเครือและถ้าตกเนี่ยนะฮะก็หวีละ 30-40 บาทคือแพงเท่าตัวและต้องซื้อเหมาด้วยครับท่านผู้ชมฮะและต้นทุนอื่นๆก็แพงขึ้นไม่ว่าจะเป็นน้ำมันที่ใช้ทอดนะค่ากะทิค่าแป้งขึ้นหมดเลยนะครับแต่ทางร้านยังกัดฟันกรดเลยบอกขอขายราคาเดิม6ชิ้น20บาทครับฟังเสียงหน่อยครับโอ้ขึ้นอ่ะโอ้เลยล่ะแต่ก่อนไม่มีมันไม่มีแต่ช่างนะมันไม่ช่างมันไม่ช่างกล้วยขายเป็นหวีขายเป็นหวีถ้าเปรียบเทียบหวีต่อก่อนกับตอนนี้ตกหวีเท่าไหร่แม่แต่ก่อนหวีเท่าไหร่แต่ก่อนเนี่ยแค่15บาทก็ยังอยู่ได้15ขึ้นมากที่สุดอ่ะคือ15บาทเดี๋ยวนี้ล่ะเดี๋ยวนี้เหรอหวีนึงอ่ะ40 30ขึ้นไปเลยล่ะจนน่ะคนที่กินกล้วยน้ำว้าน่ะจนออกปากเลยนะว่ากล้วยปีนี้แพงมากเพราะเขาซื้อเป็นหวีไงเลยบอกว่าป้าขายได้ป้าก็ขายตามราคาลูกค้านี่แหละอยู่กับลูกค้าใจพ่อค้าแม่ค้านะคะเออแพงจะเป็นแบบกล้วยไข่นะฮะราคาจะไปสูสีกับกล้วยหอมแล้วอะนะฮะทั้งที่กล้วยน้ำว้านี่เป็นกล้วยที่แบบราคาถูกมากเนาะแล้วเพราะมันส่วนใหญ่ก็ขึ้นกันอ่ะปลูกอะไรก็ไม่รู้ก็ปลูกกล้วยแล้วกันซื้อว่ายบ้างซื้อเอามาทอดบ้างโอ้ไม่น่าเชื่อโอ้โหนะแพงมาหลายเดือนแล้วนะนะฮะอันนี้เป็นปัญหาหลายเดือนละหลายบ้านก็บอกว่าช่วงนี้อย่าเพิ่งกินกล้วยนวาเลยเพราะปกติจะกินกล้วยนวาเพราะมันเป็นผลไม้ที่มันถูกมากใช่ใช่ใช่แล้วมันกินแล้วมันขับถ่ายอะไรดีด้วยนะครับ